พิธีกรที่สุดแห่งปีอันนี้ผมให้กับทีมงานทุกคนนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นทีมเวิร์คครับฟันเฟืองเดียวมันไม่สามารถทำให้งานประสบความสำเร็จได้เนาะมันควรจะต้องเป็นทุกฟันเฟืองที่ทำงานประกอบกันผลมันออกมาว่าคุณผู้ชมมีความชื่นชอบมีรอยยิ้มให้กับมันมีความสุขไปกับมันด้วยแล้วรางวัลนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าทีมงานที่เราอดหลับอดนอนเราเตรียมงานกันเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดมันได้ผลจริงๆที่ทำให้สถาบันครอบครัวกลับมาดูทีวีร่วมกันล่าสุดเห็นว่าต้องมีตำส้มตำในรายการครับผมใช่ใส่ถุงใส่จานอะไรกันแล้วสุดบอกกับคนดูเสมอว่ารายการนี้เป็นรายการฟรีฟอร์มคือไม่มีสคริปต์เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเห็นมันคือเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันจริงๆนะวันนี้เขาบอกเป็นการคนอวดแฟนไปแล้วเขาใกล้จะเป็นเจ้าสาวแล้วก็ต้องให้เขาหน่อยผมว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะคือว่าคนเรามีความรักเป็นคนที่เราอยู่ด้วยเรามีความสบายใจมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เกียรติเขามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วตื่นเต้นไหมใกล้แล้วนะเริ่มจะตื่นเต้นแล้วนะจากปกติไม่ได้ตื่นเต้นเรื่องอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่ตอนนี้เริ่มแล้วแบบเฮ้ยมันจะทันไหมวะมันมีอะไรที่เรายังไม่ทำอีกหรือเปล่าอะไรครับ